เรื่องของการเตือนภัยเหตุแผ่นดินไหวนะครับจะแตกต่างจากเหตุอื่นๆนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าฝนตกหรือว่ามีพายุก็ตามเตือนก่อนล่วงหน้าได้หลายวันนะครับแต่เหตุแผ่นดินไหวไม่สามารถเตือนก่อนล่วงหน้ากันได้นะครับก็มีคู่มือเรื่องของการเตือนภัยจากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นออกมาเหมือนกันถึงวิธีการปฏิบัติตัวนะครับว่าจะทำอย่างไรกันบ้างไปติดตามจากรายงานกันครับการวิ่งหนีเอาตัวรอดจากตึกสูงและความตื่นตระหนกของประชาชนขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการหนีเอาตัวรอดจากเหตุแผ่นดินไหวที่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจึงมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลกคู่มือการรับมือแผ่นดินไหวฉบับย่อของแผนกป้องกันภัยพิบัติสำนักงานควบคุมภัยอันตรายเขตเมกุโระประเทศญี่ปุ่นแนะนำสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติทั้งในระหว่างเกิดและหลังเกิดแผ่นดินไหวโดยช่วงระหว่างเกิดแผ่นดินไหวไปจนถึงช่วงแผ่นดินไหวสงบประมาณ2นาทีสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอันดับแรกคือการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยก่อนด้วยการหาที่หลบเช่นใต้โต๊ะที่แข็งแรงเพื่อป้องกันสิ่งของหรือกระจกตกใส่หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้กำแพงคอนกรีตที่ไม่แข็งแรงยิ่งผู้ที่อยู่ในตึกสูงยิ่งต้องควบคุมสติอย่าตื่นตระหนกอยู่ให้ห่างจากหน้าต่างรอจนกว่าแผ่นดินไหวสงบจึงค่อยอพยพทางบันไดหนีไฟส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านพักอาศัยต้องรีบปิดแก๊สเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่จะตามมาหากอยู่บนรถให้ติดเครื่องทิ้งไว้ปิดกระจกอย่าล็อกประตูรอดูสถานการณ์ในรถจนกว่าจะปลอดภัยหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟหรือต้นไม้ใหญ่หรือหากอยู่ในพื้นที่ใต้ดินของห้างสรรพสินค้าหรือในโรงภาพยนตร์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่าตื่นตระหนกและควรเดินตามกำแพงแล้วจะพบทางออกส่วนการปฏิบัติตัวหลังแผ่นดินไหวสงบแล้วประมาณ 5-10 นาทีให้รีบสำรวจความเรียบร้อยของบ้านหรืออาคารอพยพออกจากพื้นที่หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยที่สำคัญอย่าตื่นตระหนกจนแย่งกันออกและอย่าจุดไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วเป็นอันตรายได้และอย่ามุงดูเหตุการณ์บริเวณซากปรักหักพังเพราะอาจมี after shock ตามมานอกจากนี้เรายังมีวิธีเตรียมพร้อมรับมือการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตด้วยการหมั่นสำรวจสภาพความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบ้านให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยอย่างเช่นอย่าจัดวางเฟอร์นิเจอร์กีดขวางทางออกลดจำนวนเฟอร์นิเจอร์ในห้องคนชราและเด็กและอย่าเก็บสิ่งของหนักๆไว้ที่ต่ำรวมทั้งเรียนรู้วิธีการกู้ภัยเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือตัวเองและบุคคลในครอบครัวส่วนบรรดาอาคารสำนักงานต้องหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารเตรียมทางหนีไฟให้พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินจัดเก็บวัตถุอันตรายหรือติดไฟง่ายในที่ปลอดภัยมีแผนรับมือหากเกิดการติดค้างในลิฟต์รวมทั้งต้องมีระบบเตือนภัยซักซ้อมแผนกู้ภัยและหนีภัยให้พนักงานเป็นประจำและทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราปลอดภัยระหว่างเกิดภัยพิบัติได้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพจำลองนะฮะทีมงานของเราทั้งนั้นเลยนะครับมาทำให้เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดๆนั่นเองแล้วก็เราหลายคนเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการหนีจากแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวานก็ได้มีการซ้อมกันไปด้วยใช่ครับ